ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะถามถึงเรื่องเฟซหน่อยค่ะรู้ว่าจะถามพี่ชาหายไปไหนค่ะก็จะบอกว่าก็ต้องรอดูค่ะหลายคนมองบอกว่าพี่ชาเทแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ก็คือว่าไม่รู้ว่าพี่ชาจะตอบอะไรนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูว่ารายการปีนี้เป็นอย่างไรบ้างยังข่าวที่บอกว่าพี่ชาถอนตัวนี่จริงไหมครับพี่ชาเขาพูดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าพี่ชาหายไปสองเทปเป็นพี่คิดมาแทนอันนี้ก็บอกอะไรไม่ได้เพราะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าตอนนี้มีกระแสมากมายเยอะมากสปอยเยอะมากแต่เขาบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยมีคนมาเยี่ยมมาร่วมในรายการ The Face เนี่ยที่เป็นดาราชื่อดังเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่รู้ค่ะแทบทุกวีคเลยใช่ๆแทบจะทุกสัปดาห์ทุกเทปเลยค่ะก็จะมีแบบดาราชื่อดังมาเพราะฉะนั้นค่ะรอดูค่ะจริงๆเรามาอัดเทปกันด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมีไลน์คุยกันบ่อยแค่ไหนคะกับพี่ชาค่ะก็เหมือนกับทุกๆปีอะค่ะเราก็จะมีกรุ๊ปไลน์กันค่ะก็ส่งข่าวต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนกระแสนี้มันถูกโยงตั้งแต่ที่พี่บอกว่าจะตบกันกลางรายการก็เลยแบบว่าทะเลาะกันจริงเลยขอตัวอันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนั้นเนี่ยเราสัมภาษณ์แบบสนุกสนานขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าดุเดือดไหมก็ดุเดือดนะคะซีซั่นที่แล้วดุดเดือดไหมก็ดุดเดือดเพราะว่าก็จะก็มีทะเลาะกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ไม่น้อยค่ะก็สนุกเหมือนกันค่ะเหมือนแบบหลายคนก็บอกว่าเหมือนเป็นการสร้างกระแสให้รายการแบบดังขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะพี่ใครสร้างที่พูดอย่างนั้นหมายความว่าใครสร้างเกณฑ์สร้างเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าต้องทะเลาะกันหรือว่าพี่ชาออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเกณฑ์จะต้องบอกว่าแฟนคลับของรายการเนี่ยเขาแบบเขาเก่งมากเลยคือเขาดูทุกจุดทุกเม็ดทุกหยดคือคอยสังเกตทุกอย่างเลยชุดนี้ใครใส่บอกอะไรมากมายแต่บอกได้ว่าสนุกมาเพราะว่าคนจับผิดจากวันเกิดของพี่บีว่าไม่มีพี่ชาไม่มีเกศมันก็มีคิดไปจริงๆก็จะไม่มีเกศนะคะวันนั้นอ่ะเพราะว่าไม่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็จะต้องรีบไปสนามบินแล้วก็ก็กำลังจะก้าวขึ้นรถอยู่แล้วก็โดนคว้ามาตีรถกลับไม่ใช่ตีรถกลับคือขาอยู่บนรถแล้วเกิดประตูรถตู้กำลังจะปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนก็เลยมาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคะที่ไปสิงคโปร์ใช่มั้ยไม่กำลังจะไปไม่อันนั้นคือกำลังจะกลับบ้านไปภูเก็ตค่ะใช่คือว่าคนจะเข้าใจผิดเองว่าคิดมาแทนพี่ชาอันนี้ก็ต้องรอดูอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะมันก็มีบ่อยครั้งที่เมนเทอร์ไม่ได้อยู่ด้วยกัน3คนถ่ายเดียวถ่ายแก๊งใครแก๊งมันอะไรเงี้ยแก๊งเมคอัพของใครก็จะถ่ายกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รออีกนิดนึงใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะกระแสความอยากของลูกๆเป็นยังไงบ้างครับที่อยากดูเขาข้ามออกมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ก็อันนี้ก็อัดแบบก็เครียดอยู่เหมือนกันเพราะมีรูปเยอะมากที่อยากจะลงที่ถ่ายกับลูกสาวอะไรนู่นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถลงเพราะว่านั่นเดี๋ยวความแตกใช่ไหมคะจะบอกให้ว่าแฟนคลับเนี่ยเขาละเอียดแค่ไหนมีอยู่วันหนึ่งนะคะเกดพาน้องๆทีมซีซั่น3เนี่ยไปยิงเลเซอร์แล้วเกดหันหน้าใส่กล้องแล้วให้สาวๆหันหลังเพื่อแบบให้มันสนุกสนานให้แบบให้นกให้คนเขาดูกันไปแฟนคลับก็วงสร้อยคนนี้คนนี้เคยใส่แล้วไปเข้าไปใน IG ของคนนู้นคนนี้แล้วก็คนนี้เคยใส่สร้อยนี้แล้วก็วงกลมแล้วก็นี่ต้องอยู่ทีมลูกเกดแน่เลยคนนี้ใส่สุวรรณีถ่ายรูปใส่เสื้อตัวนี้เมื่อ
3เดือนที่แล้วใส่เสื้อตัวนี้ต้องอยู่ทีมลูกเกดมาเนี่ยเห็นไหมความแซ่บเพิ่มความแซ่บมากเลยความอยากดูรายการนี้มากมันก็มีข่าวมาเรื่อยๆจนหาพี่เต้บอกว่าจะขู่ฟ้องขู่จับขู่บอกว่าห้ามถ่ายสปอยตรงนี้พี่เกดอึดอัดไหมครับว่าแบบเราอยากจะเล่าแต่บางทีก็ไม่อยากขันมากเลยอยากเล่ามากอันนี้จะเป็นเพราะว่าในที่ผ่านมาเคยมีบุคคลที่เคยสปอยลงสปอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าคุณทำแบบนั้นมันก็น่าเสียดายเพราะว่าคนเขารอดูแล้วถ้าคุณสปอยมันก็จะไม่สนุกเกดก็เลยคิดว่าคุณเต้เนี่ยก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เลยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ควรสปอยอ่ะใช่ใช่ที่ท่านนี้คือมันมีอะไรเล็ดรอดออกมาแล้วใช่ไหมนี่ถึงแบบเหรอมีแล้วเหรอมีอะไรบ้างเพราะคนเริ่มจับผิดว่านุ่นเนี่ยเพราะว่าถึงขั้นถึงบอกว่าทีมพี่ชาติเป็นแค่คนเดียวแล้วอันนั้นก็ต้องรอดูค่ะพี่เกียร์เสียเซลไหมคะเวลามีคนสปอยแบบนี้ค่ะพี่ไม่เสียเซลค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรายการเหมือนคนที่จะขาดการดูภาคอัธรสไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียดายมันก็เสียดายแต่บางทีก็อึ้งว่ารู้กันได้ไงอ่ะใครสปอยอ่ะเหมือนอยู่ที่กองถ่ายเลยอ่ะบางทีก็อ้าวตกลงเป็นหลุดจากกองถ่ายจริงๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ทีมงานเขาเรียกว่าอะไรเขาก็คุมไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะคีปให้ท็อปซีเครทให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นรายการที่คนสนใจมากแล้วเราอยากทำให้ดีที่สุดค่ะให้สนุกที่สุดจริงๆตรงนี้ทางรายการเขาเซฟเป็นยังไงบ้างเรื่องสปอยหรือว่าเรื่องห้ามออกไปพูดหรือว่าอะไรยังไงมีกฎไหมครับก็เนี่ยค่ะคุณเต้ก็บอกว่าถ้าใครสปอยจับได้ก็ฟ้องก็น่าจะโดยเฉพาะเลยแหละอย่างบางทีช่างหน้าของเกดช่างหน้าประจำมาไม่ได้แล้วเป็นช่างคนอื่นมาเราก็จะต้องคอยเตือนเขาว่าเอ้ยพี่อย่าถ่ายรูปเล่นระวังหรือโพสอะไรต้องระวังต้องดูหน่อยเพราะว่าโพสแป๊บเดียวอะถึงแม้ว่าเราดีลีทโอ้โหไปไกลแล้วค่ะก็เลยต้องระวังใช่เป็นแบบเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยไหมคะพี่หรือข้อตกลงอันนี้เกดไม่แน่ใจแต่พวกเกดมีค่ะมีเซ็นค่ะใช่ค่ะอันนี้ถ่ายถึงเทปไหนแล้วครับพี่แล้วเทปไหนเทปเราน่าจะประมาณ9หรือ10เทปแล้วค่ะใช่9หรือ10เทปแล้วค่ะคำถามสำหรับพี่เกดไฟนอลวอล์กยังมีพี่ชาติอยู่อันนี้ก็ต้องรอดูจะมีเกดหรือเปล่าก็ไม่รู้